ที่ห้องประชุม3ชั้น3สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินปี2559โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนามหาราชรองประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมรายงานผลการพัฒนานโยบายสาธารณะ4ประเด็นคือการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนโดยพันตำรวจเอกกรเอกคำวิเศษประเด็นสุขภาวะทางปัญญานักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยว่าที่พันโทดร.สุชินชาญสูงเนินประเด็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุจุดเริ่มต้นการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติโดยนายสมชายนาวิชาและประเด็นอาหารปลอดภัยการเพิ่มพื้นที่การผลิตและการส่งเสริมการบริโภคท้องถิ่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาสนามชัยสกุลการรายงานการเงินของโครงการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยคุณอรวรรณดวงดีแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาและสรุปการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยดร.แขกบุญมาทันรวมทั้งมีนายสุรพงษ์พรมเท้ารองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้บรรยายให้ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยนายสุรพงษ์กล่าวว่าด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มีเจตนารมณ์ให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยกำหนดให้มีกลไกที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาร่วมกันทำงานด้านสุขภาพโดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาหรือ CPW สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาผ่านเครื่องมือต่างๆอาทิสมัชชาสุขภาพธรรมนูญสุขภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนและสิทธิด้านสุขภาพเป็นต้นโดยกระบวนการทำงานที่ผ่านมาเน้นการสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพโดยสุขภาพหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตใจทางปัญญาและทางสังคมเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทางนี้ก่อนปิดการประชุมได้มีการส่งมอบงานและภารกิจให้กับคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพในปีต่อไป